แสดงว่าแสดงว่าเรามีลุ้นแล้วในการนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคือมิก็ไม่เคยมีลูกมาก่อนค่ะแต่ว่าก็ทำตามขั้นตอนตามที่คุณหมอบอกค่ะเรียบร้อยก็ไม่ค่อยตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าลุ้นมากหรือตื่นเต้นมากก็จะไม่ได้ค่ะก็เลยพยายามทำตัวชิลมากตอนนี้มันมีความผิดปกติเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไหมรู้สึกว่ามันน่าลุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ก็จะรู้สึกว่าความเหนื่อยเนี่ยคือผิดปกติเพราะปกตินี่เป็นคนไฮเปอร์แอคทีฟมากค่ะแต่ว่าช่วงนี้มีทำงานเยอะจริงๆค่ะก็อาจจะเหนื่อยเป็นเรื่องปกติค่ะแต่เห็นอย่างชมพู่อย่างเงี้ยคือแบบเออหายใจก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยรู้ไหมคะคือแบบทำอะไรก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออคนท้องเขาคงเหนื่อยกันมากแล้วเรามีอาการของเราเหรอคะก็รู้สึกเพลียนะคะแต่ไม่น่าจะใช่ค่ะนี่พวกทำงานเยอะจริงๆค่ะจริงๆตอนนี้เพื่อนลุ้นกันอยู่ไหมอยากให้เราทุกคนก็ลุ้นค่ะเพราะก็คงเห็นว่านี่อยากเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนี่ก็ตั้งใจแล้วว่าเออก็ให้เวลาสักปีนี้แล้วกันค่ะแต่ถ้าเกิดปีนี้ไม่มีก็อาจจะไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่หนุ่มไม่ได้อยากมีอยู่แล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้อยากจะสื่อธรรมชาติเท่าไหร่ทั้งตัวลูกทั้งไม่เป็นไรใช่เพราะว่าพี่หนุ่มก็ไม่ได้อยากมีอยู่แล้วค่ะถ้านี่คิดได้ก็เข้าทางเขาเลยแสดงว่าตัวเราแต่ว่าตัวเรายังอยากมีปะมิก็อยากมีนะคะแต่ถ้าไม่มีก็จะไม่เสียใจค่ะให้เวลาน้องไปไหมแค่ปีนี้เองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่หนุ่มให้ถึงแค่กลางปีเองค่ะมีต่อรองอยู่ค่ะแต่เห็นว่าก็ทำกันบ้านทุกวันโอ้ยไม่ถึงทุกวันนะคะจริงๆเรานี่เพิ่งรู้ว่าทำทุกวันมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องแบบเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่แบบจะต้องความแข็งแรงของแต่ละอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรามีสุขภาพอยู่แล้วสุขภาพจริงๆตอนตรวจตอนแรกก็ไม่มีอะไรเลยค่ะคือเป็นคนที่ออกกำลังกายทานแบบสุขภาพดีอยู่แล้วอะค่ะพี่หนุ่มก็เป็นคนฟิตมากอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้ห่วงด้านนี้เขาไม่เปลี่ยนใจแบบอยากมีแล้วเลยทริปล่าสุดก็ไปอิตาลีด้วยกันค่ะก็ไปกับเพื่อนพี่หนุ่มแล้วก็ครอบครัวเขาต่างๆนานๆก็จะมีหลานๆประมาณ 7-8 คนไปด้วยค่ะเขาก็ดูอินนะเขาก็ดูแบบมีก็แอบถ่ายรูปเขากับหลานๆอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักนะเขาก็ดูเหมือนแบบก็น่าจะเป็นคุณพ่อที่น่ารักอยู่ค่ะทำไมเขาถึงไม่อยากมีเพราะว่าเหตุผลเพราะส่วนใหญ่จริงผู้ชายจะอยากมีลูกเพราะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาคิดว่าโลกเราเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะน่ากลัวค่ะแล้วก็เขาก็กลัวคือเขาเป็นคนที่เวลาเขารักใครแล้วเขารักแบบสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาต้องมานั่งห่วงลูกหรือรักลูกเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันคงเป็นอะไรที่ลำบากใจมากสำหรับเขาอะค่ะยังอิตาลีก็ตอนนี้ไม่มีลุ้นมีลุ้นไหมคะก่อนที่จะก็ไม่แน่ค่ะจะตอนนั้นพี่บอกว่าที่ร้านงานเปิดร้านบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้น่าจะมีลุ้นกลับมาค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราต้องรอเพิ่งกลับได้อาทิตย์เดียวเองค่ะแป๊บนึงนะเราต้องทำงานกันนิดนึงค่ะอันนี้พี่หนุ่มขอลุ้นด้วยไหมคะรอบนี้เขาก็นิกเชื่อเขาว่าคงคิดอยู่ค่ะแต่เขาไม่พูดเขาไม่พูดออกมาเขาจะตรวจนี่คือจะตรวจเองหรือว่าใช้สองปากก็มีคุณหมอคอยดูค่ะเล่งค่ะเล่งอยากคุณพ่อคุณแม่พี่หนุ่มแล้วคุณพ่อคุณแม่มีก็อยากมีค่ะแต่ว่าก็เขาก็ไม่อยากให้เราเครียดมากเพราะว่าช่วงนี้งานมีก็เยอะมากด้วยค่ะยิ่งทั้งงานเยอะไม่ได้พักผ่อนแล้วยังต้องเครียดเรื่องลูกอีกก็คงจะไม่มาสักทีกลัวไหมพี่มีมันต้องพักเลยถึงจะมีนะพี่แต่มีได้ข่าวว่าถ้าคิดเรื่องนี้มากเกินไปเขาก็ไม่มานะคือแบบเขาก็แบบก็กดดันเขามากเกินไปอย่างเงี้ยมีก็เลยพยายามทำตัวเป็นปกติแล้วช่วงนี้แบบใช่แล้วช่วงนี้แบบหลังจากปลาหมึกมีก็แบบก็เป็นอะไรที่ก็โชคดีค่ะที่มีงานติดต่อเข้ามาแล้วมีก็ไม่อยากปฏิเสธงานเข้ามาเราก็ต้องรีบรับไว้ก่อนค่ะได้ปรึกษาพี่ชมบ้างไหมถึงแม้ว่าเราจะยังแค่ลุ้นๆอยู่ในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาค่ะนั้นเขาสายคุณแม่มากเขาแบบว่าเหมือนตำรานั่งพูดได้อะคือเขาจะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปนั่งอยู่กับเขาก็จะพูดแล้วก็ฟังนะคะเขาก็ดูพร้อมมากอ่ะพี่ชมเป็นไงบ้างก็เขาใช้สิทธิ์คุณแม่จะให้ทำยังไงมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะมันก็แบบก็ต้องยอมอะค่ะก็แข็งแรงขึ้นนะคะตอนนี้เขาก็โอเคแอคทีฟขึ้นค่ะก็กลับมาออกกำลังกายได้บ้างแต่ออกได้แบบเบาๆแล้วก็อย่างอื่นก็แบบแต่เออหายใจก็เหนื่อยแบบว่าสระผมเองไม่ได้ทำอะไรเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเพื่อนๆเวียนๆกันไปดูแลเทคแคร์เรียกว่าตอนนี้เขาอ้อนเพื่อนๆทุกคนเลยแบบสุดๆเลยค่ะสุดๆไปเลยค่ะไม่เคยเห็นเขาอ้อนขนาดนี้มาก่อน
ปกติอ่ะตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยเขาก็เป็นคนแบบเขาเป็นคนแข็งเขาก็จะเป็นคนแบบสตรองอ่ะเขาจะเป็นคุณแม่มากค่ะแต่วันนี้มาสายแม่แบบอ่อนโยนแบบซอฟต์ๆอ้อนเพื่อนแบบชอบจริงๆนี่มันคนชอบนี่มันเซนซิทีฟอยู่แล้วค่ะถ้าเจอเพื่อนอ้อนก็ได้ทำให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารับงานอยู่แล้วค่ะจริงๆเขาก็มีงานพรีเซนเตอร์มีอะไรอยู่แล้วค่ะซึ่งเขาก็ต้องทำงานอยู่แล้วค่ะแต่ว่างานใหม่ๆที่อาจจะหนักเกินไปหรืออะไรอย่างนี้ก็จะไม่รับค่ะผมเพื่อไหมครับว่าเพื่อนไม่ได้เมื่อตอนนี้เขาแข็งแรงแล้วนะเขาแบบถ้าแข็งแรงถึงขั้นอ้อนเพื่อนได้นี่ถือว่าแข็งแรงแล้วโอเคแล้วเขาก็พร้อมมากอ่ะเขาก็แบบศึกษาทุกอย่างอ่ะมีก็เลยบอกว่ามีถ้ามีโอกาสได้มีน้องเนี่ยมีก็ไม่ต้องอ่านแล้วหนังสือผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่ต้องใช้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อก็ไปเอาชมเลยเดี๋ยวให้ชมล่างนั่งเล่าให้ฟังว่าต้องทำอะไรบ้างจริงๆที่เรารู้นี่จริงๆเรามีเพศในใจที่เราอยากได้ไหมอยากได้ผู้หญิงค่ะทำไมอยากได้ผู้หญิงนี่เป็นคนชอบเด็กผู้หญิงค่ะเด็กผู้ชายแบบหลานนี่ก็เป็นเด็กผู้หญิงค่ะนี่ไม่รู้ชอบเด็กผู้หญิงได้ผู้ชายก็ไม่เสียใจหรอกค่ะแต่ก็ชอบอาจจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงบางครั้งไม่เอาสิเราไม่ดีใช่ไหมเดี๋ยวบ้านขอถามกระแสหน้ากากหนึ่งได้ไหมหลายคนอึ้งอะไรเงี้ยว่าทำไมร้องเพลงเพราะก็จริงๆนี่ก็คือมี่ก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะตั้งแต่อยู่อังกฤษนะคะทุกแบบสุขเสาก็จะไปสถิตอยู่คาราโอเกะไทยอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเพลงอย่างที่ไอซ์เคยให้สัมภาษณ์ก็คือเพลงแต่ละเพลงที่มี่จะร้องก็เป็นเพลงที่มีชอบหรือถนัดหรือแบบมุ้งมิ้งของมี่อะค่ะแต่ว่าเพลงที่ร้องในรายการเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเพลงที่มองว่าเกินเอื้อมนิดนึงอะค่ะแต่ว่ามี่ก็เลยทีมงานแล้วก็พี่แอมก็บอกว่าถ้าทำอะไรแล้วถ้าเราทำแล้วเราทำได้อยู่แล้วก็อย่าทำเลยแต่ถ้าทำอะไรที่มันแบบที่แตกต่างแล้วต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอะค่ะก็ควรทำก็เลยทำเท่าที่มี่ทำได้ก็ทำดีที่สุดแล้วไม่แต่คนรู้จักเรามาหลายปีไม่เคยรู้ว่าเรามีความสามารถทางด้านนี้อะไรเงี้ยจริงๆคนใกล้ตัวมากๆก็จะรู้นะคะมี่เป็นคนชอบร้องเพลงค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้โชว์ขนาดนี้เนี่ยตอนนี้มีคนท้าที่ช่วยแทนใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไม่ไม่นะคะก็ไม่ได้กลัวนะไม่หรอกค่ะก็คือพี่ถือว่าตั้งแต่ไปออกรายการนี้มีเอนจอยกับการที่จะร้องเพลงมากขึ้นแล้วก็สนุกกับการที่เวลาใครพูดถึง The Mask มีก็จะสนุกเอนจอยชอบมากมันเป็นท็อปิกที่มีกำลังอินอยู่มากอะค่ะแล้วก็อย่างตอนที่มีแบบใส่อยู่ในหน้ากากแล้วก็อยู่กับอย่างอยู่ติดกับเป๊กอะไรอย่างเงี้ยคือมีก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกอ่ะมีชอบมากเลยอ่ะแล้วก็แต่ละท่านที่มีได้ร้องเพลงด้วยหรืออย่างกับเป๊กเองอ่ะแบบสำหรับมีอ่ะเป๊กเป็นคนที่แบบมีความสามารถมากๆแล้วก็ร้องเพลงเพราะแบบเพราะมากๆแล้วพอยิ่งรู้ว่าเราได้ฟีเจอริ่งเพลงกับเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันไฟแนลค่ะวันพฤหัสหน้าค่ะมีก็ได้ร้องเพลงขึ้นไปร้องเพลงในเกตได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีด้วยค่ะแล้วก็ร้องเพลงกับระดับแบบอยากให้ติดตามชมจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นขนลุกอะค่ะคือขนลุกจริงๆค่ะก็เลยเดี๋ยวลองดูกันค่ะ